ับเรามาดูกันนะครับ Toyota Hero 4ประตูเครื่อง 2L นะครับอันนี้จะเป็นขับ2นะครับสังเกตว่าเวลาขึ้นปั๊บขับ2เนี่ยถ้าเราขึ้นแบบเบาๆเนี่ยรถมันจะไม่ขึ้นนะวิธีการก็คือถ้าเราขับ2ขึ้นเนินชันเนี่ยมันต้องส่งนะครับต้องส่งเร่งเครื่องส่งก็คือถอยไปตั้งหลักไกลๆหน่อยนะครับหลังจากที่เราไปถอยไปตั้งหลักไกลๆปั๊บเราก็อัดขึ้นเนินเลยนะครับเห็นไหมครับวู้ขึ้นไปเลยครับผมล้อมันก็จะตะกุยนิดหน่อยนะครับเห็นไหมครับมันถึงจะขึ้นได้เพราะฉะนั้นถ้าเนินชันๆยาวๆนี่น่าจะไม่รอดนะครับเดี๋ยวดูอีกเทคนึงนะครับจะเป็นยังไงมาแล้วครับวิ่งอัดขึ้นเนินไปเลยนะครับจะตะกุยนิดนึงนะครับถัดมานะครับมาดูลุงกันดีกว่าว่าเป็นยังไงลุงนี่ใส่เกียร์สโลว์นะเดินคันเร่งแตะเบาๆขึ้นชิวๆนะครับไม่มีการตะกุยเสียหลักนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าเอ้ยการมีเกียร์4วินเนี่ยช่วงเวลาขึ้นเนินชันๆเนี่ยนะเนินสั้นๆไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่ว่าถ้าเป็นเนินยาวๆเนี่ยนะถ้าขึ้นไปแล้วมันไปขาดใจอยู่กลางเนินแล้วมันไม่มีแรงแล้วล้อหลังตะกุยเนี่ยนะการที่ถอยลงเนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับแล้วเพื่อที่จะไปตั้งหลักใหม่นะอย่างในรูปตอนนี้ผมกำลังถอยลงนะครับผมใส่เกียร์ถอยแล้วก็ใส่เกียร์สโลว์ไว้อันนี้ผมไม่ได้แตะคันเร่งเลยนะครับผมก็ปล่อยไหลมันก็ไหลลงมาชิวๆนะครับลุงถือว่าขึ้นทางเนินนี่สบายครับไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะฉะนั้นก็จะได้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างตัวที่เป็นขับ2และก็ตัวที่เป็นขับ4แบบมีเกียร์สโลว์นะครับมีข้อดีข้อด้อยข้อเด่นต่างกันนะครับชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นนะครับผม